สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับอยู่กับผมอาจารย์โน้ตนะครับเสียงที่ทุกท่านได้ยินไปเป็นเสียงจากกีตาร์นะครับมาร์ติเนสนะครับรุ่นเอทูส4นะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นในระดับอิเลเมนทารี่คือรุ่นเริ่มต้นของมาร์ติเนสนะแต่ว่าตัวนี้ผมแนะนำเลยว่ามันเป็นนะครับกีตาร์ที่กับราคาขนาดนี้นะครับคุ้มค่ามากๆนะครับราคาตัวนี้นะครับสินสอดของตัวนี้อยู่ที่นะครับ 5,500 บาทเท่านั้นเองนะครับตัวไม้หน้าเนี่ยจะเป็นซีด้านะครับไม้ข้างหลังเป็นซับปาเล่นะครับเป็นซับปาเล่นะครับเห็นไหมผมจะหันเฉียงๆให้ดูเป็นซับปาเล่นะครับมีลายสวยงามแล้วตัวนี้เป็นงานแบบเกรดดีเลยนะครับเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะครับลูกบิดแค่ลูกบิดก็คุ้มแล้วลูกบิดเป็นสีทองของมาร์ติเนสนะครับตัวคอเป็นแอฟริกันมอฮอกกานีนะเป็นแอฟริกันมอฮอกกานีนะครับไม้ข้างไม้หลังเป็นซับปาเล่นะแล้วก็ตัวฟิงเกอร์บอร์ดตัวนี้เป็นโรสบูดนะครับแล้วตรงบิดตัวนี้นะครับเป็นอินดี้โรสบูดตัวนี้ก็เป็นตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้เป็นซับปาเล่เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้เป็นอินดี้โรสบูดเนาะนะครับแล้วก็นัตแอนด์แซดเดิลตัวนี้ก็จะเป็นกระดูกนะถ้านะครับในเพลงตอนแรกผมเล่นเนี่ยเป็นเสียงจากกีตาร์ตัวนี้แค่ราคา 5,500 บาทเท่านั้นเองนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้นะถ้าเราเหมือนไปเทียบกับยี่ห้ออื่นนะก็ผมว่าตัวนี้ก็เป็นช้อยหนึ่งนะครับผมว่าน่าจะคุ้มสุดละนะครับมาเป็นแบบคืองานมันดีอ่ะคือผมไม่รู้จะบอกยังไงนะคือถ้าเราเห็นกีตาร์ตัวละ 5,000 มันก็จะไม่ใช่งานแบบเนี้ยนะครับมันก็จะงานแบบไม่หลังก็จะเป็นโพลีวูดอะไรพวกนี้แต่ตัวนี้ไม่ใช่เป็นซัปเปเล่นะตัวนี้ก็เป็นอินดิโรสูดโอ้ยคืองานดีมากตัวนี้นะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวรอให้ฟังตัวเบสก่อนนะครับตัวเบสนะครับให้ลองฟังเบสก่อนนะครับเบสเนี่ยพุ่งเลยนะครับเรียกว่าถ้าเป็นกีตาร์เนี่ยถ้าเป็นเลท 5,000 มันไม่ดังขนาดนี้หรอกครับแต่โทนเนี่ยดังมากนะครับอ่ะลองฟังทริปเปิลดูนะครับมันก็มีเนื้อที่ไพเราะอยู่นะครับแล้วก็เสียงมันก็จะนุ่มๆกลมๆนะครับตัวนี้ก็โอเคเลยนะเอาไปเล่นแนวอะไรก็ได้นะครับผมว่าตัวนี้คุ้มค่ามากๆครับคือใครที่มีงบประมาณอยู่แถวๆ 5,000 เนี่ยนะครับตัวนี้ 5,500 นะคุ้มมากๆนะครับคุ้มมากๆนะครับใครที่นะอยากได้ก็ลองติดต่อนะครับก็ติดต่อทางผมก็ได้นะครับหรือติดต่อตัวแทนผมก็ได้นะครับตอนนี้เริ่มมีกระจายไปหลายจังหวัดนะครับก็ลองนะครับอยู่จังหวัดไหนลองสอบถามดูก็ได้นะครับเราก็จะมีดีลเลอร์เราอยู่ตามหลายๆจังหวัดเนาะโอเคนะครับฝากไว้นะครับกับมาร์ติเนสรุ่น Airtus 4นะครับมีงบ 5,500 บาทนะครับตัวนี้นะครับอาจารย์โน้ตแนะนำ Best Choice เลยครับนะครับต้องได้ลองนะครับต้องได้ลองนะจะได้รู้ว่ามันคือ Best Choice จริงๆนะสำหรับตัวนี้นะขายดีมากๆนะครับก็ล็อตแรกเนี่ยเอามาโหลนึงนะครับตอนนี้เนี่ยตัวท้ายละเอามารีวิวครั้งนี้พอดีเปลี่ยนระบบเสียงจะได้อัดได้ชัดๆเนาะโอเคนะครับก็ยังไงพบกันใหม่ในรีวิวหน้านะครับในคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ